วัสดีครับไายสละมาแล้วนะครับผมมาแล้วครับลองน้ำลางน้ำลองน้ำฝน <c oughs> นะฮะอะ่ะเดี๋ยวปรับองศาก่อนนะฮะอะ่ะนะครับฟืบททำไมไม่ชัดเนี่ยกังนะฮะอะ่ะนะฮะเคยเห็นผ่านตากาันบ้างหรือเปล่า บางท่านก็อาจจะเคยเห็นผ่านตาหลายครั้งนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้เห็นผ่านตาหรอกเออไม่ได้ศึกษาด้วยนะฮะแต่เผอิไปเจอก็แปลกดีสวยดีก็เลยเช่ามานะฮะแล้วก็ว่าจะมาอ่าหาข้อมูล <laughs> แต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลนะฮะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะฮะบ่งบอก นะครับแต่ตามที่เขาลงไว้ส่วนมากเนี่ยนะฮะเขาจะลงเป็นของอจังหวัดลำพูนนะครับเป็นพยอดขุ้นพลเนื้อกระเบื้องเคลือบพิมพ์พนมมือนะครับอของลำพูนส่วนมากก็ลงเป็นลำพูนเพราะว่าศิลปะเนี่ยนะฮะศิลปะหน้าตาเออศิลปะหน้าตา อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกออกไปทางหนืองออกไปทางลําพูนนั่นแหละนะครับผมก็แต่ว่านะฮะก็ไม่รู้ว่าขึ้นว่ากุไหนแต่เขาบอกว่าเป็นพระกุนะนะครับอืมแต่ไม่รู้กลุไหนแต่ว่าจะไปถึงกลุถึงแบบว่าเป็นพันกว่าปีไหมผมว่ามันไม่น่าจะถึงเพราะว่าสมัยก่อนเขาเคลือบหรือยังมีการเคลือบกระเบื้องกันหรือยังนะฮะ้าที่เป็นการเคลือบกระเบื้องลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเป็นของเขาเรียกนะ วัดชัยมงคลของอัจธยาเออส่วนมากจะเป็นพระแถวอโยธยาที่สร้างประเภทเนื้อเคลือบแบบนี้นะครับโดยเฉพาะคุนแผนกูวัดชัยออวัดใหญ่ชัยมงคลใช่ไหมฮะจะเป็นคุนแผนเคลือบนะครับเคลือบกับเบื้องนะครับแต่อันเนี้ยเอ,อ้นะฮะทำไมเขาสันนิษฐานทําไมเขาระบุเป็นของภาคเหนือ,อเป็นของลําพูนเออทาไมระบุเป็นของลําพูนถ้าส่วนมากนะครับทั้งที่ ละที่แตกกุที่เป็นประเภทกระเบือ้องกระเบื้องเคลือบเนี่ยนะฮะก็จะเป็นของกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะอ่ะนะครับส่วนพิมพ์ที่เขาเรียกกันนะฮะถ้าเราไปค้นข้อมูลเนี่ยเขาจะเรียกว่าอ่าพระยอดขุนพลนะครับพระยอดขุ้นพลเนื้อกระเบื้องเคลือบพิมพ์พนมมือนะพระยอดขุ้นพลพิมพ์พนมมือเนื้อกระเบื้องเคลือบอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราค้นนะฮะค้นค้นใน Google เ,เรานี่แหละ ประมาณนี้เป็นเนื้อดินเผานะฮะเนื้อดินเผาแก่งเลยนี่เนื้อดินเผาเคลือบกระเบื้องนะฮะนี่ดูความเก่าผมดูไม่เป็นนะความเก่าเนี่ยนะฮะนี่กร,นกระเบื้องลักษณะกระเบื้องเป็นอย่างนี้นี่แต่ผมดูความเก่ากระเบื้องไม่เป็นนะฮะนี่ศิลปะ,ปะจะเป็นทํานองนี้ นะฮะนี่นี่ทำนองนี้อ่าอ่านะฮะด้านหลังเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นี่เนื้อคล้ายๆเนื้อพะลอดเลยวะ่ะเออะลอดนุ่มหนึกในคล้ายน้ำผึ้งเนี่ยเออเนื้อคล้ายๆะลอดนะเนื้อสีคขีมๆสีน้ำผึ้งเนี่ยเออก็มีส่วนนะครับว่าจะอาจจะเป็นทางลำพูน ทางลําพูนทางกุลําพูนก็ได้แต่ว่าจะไปถึงแบบว่ายุคถึงพระรอดเลยผมว่ายังไม่ถึงหรอกน่าจะเป็นขึ้นกุในยุคหลังๆอาจจะมีแบบขึ้นกุมาบ้างนิดหน่อยเออขึ้นมาบ้างแต่เป็นยุคหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกจิสร้างขึ้นยุคหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของพิมพ์พนมมือนะครับผมพิมพ์นี้กระเบื้องแบบนี้น่าจะเป็นยุคหลังนี่แหละ ไม่กี่ร้อยปีหรอกผมว่านะครับก็สันนิษฐานส่วนตัวความคิดส่วนตัวผมนะเออส่วนความคิดส่วนตัวผมนะครับอีกอีกประเด็นหนึ่งอีกความคิดหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นพระโรงงานมีใครคิดเหมือนผมอีกประเด็นหนึ่งไหมพระโรงงานอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นพระโรงงานอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระโรงงานเนี่ยเราต้องเจอนะฮะเราต้องเจอมากกว่ามากกว่าหนึ่งองค์ในในในสนาม อะไรอย่างเงี้ยถ้าในสนามเราต้องเจอเยอะกว่านี้ไงเออมันต้องเจอเยอะถ้าไม่เจอเยอะก็ต้องเจอบ่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นพระโรงงานนะเหมือนกับพิมพ์อ่าพระหลักๆทั่วไปพระลอดพระคุณแผนอ่าพระโค้งพระอะไรอย่างเงี้ยเออพระเปิมอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระโรงงานเนี่ยจะเจอบ่อยนะแล้วก็เจอหลายองค์ด้วยแต่อันเนี้ยไม่เจอนะเจอองค์เดียวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอ อย่างนะถ้าเขาจะทําเก๊นะฮะเขาถ้าเขาจะทําเก๊เขาทาเก๊เก๊ใส่รุ่นอะไรเก๊ใส่ผ้าอะไรถ้าเขาจะทําเก๊ประเด็นแรกใช่ไหมฮะออประเด็นที่สองโรงงานหรือเขาเป็นแบบทาแบบเป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาเฉยๆนะครับหรือสามหรือก็เป็นพลักขึ้นกลุ่แต่ขึ้นจํานวนน้อยอหรือขึ้นอาจจะจํานวนพอประมาณแต่ว่าคนเขาไม่นิยมกันหรือเปล่า ถึงไม่มีการกล่าวถึงแต่ข้อมูลที่เขาลงไว้เนี่ยส่วนมากก็จะลงเป็นพระกูลำพูลนะพระกูลำพูนนะครับส่วนราคานี่โอ้หลักร้อยเออในลาซาด้าเนี่ยร้อยกว่าบาทนะฮะเนี่ยมันน่าสงสัยตรงที่ในลาซาด้าก็มีมันก็น่าจะเป็นพระโรงงานหรือเปล่านะฮะแล้วก็ตามเว็บอะไรเขาก็ลงแต่เขาก็ลงเป็นหนึ่งก็คือเล่นแบบว่า ไม่ทราบเกจิเออไม่ทราบเกจินะครับเล่นไม่ทราบเกจิเป็นพระที่ไม่ทราบเกจินะครับสองก็นี่แหละฮะตามนั้นแหละระบุเป็นของพระของลําพูนนะครับพระกุลําพูนแต่ว่าไม่ใช่แบบกุถึงขนาดว่าเป็นพระรอดนะอาจจะเป็นแบบขึ้นกุที่ลําพูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จ,จะเป็นกุใหม่แต่ว่าเนื้อนี่เนื้อนี่มันมันคล้ายเนื้อพระรอดเลยที่เป็นสีครีมคีมอะ่ะเนี่ย นะฮะแต่ความย่นความเก่านี่ไม่เคยเห็นพระรอดเนาะไม่รู้ว่าเนื้อจริงๆของพระรอดเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยเจอของจริงนะฮะแต่เนื้อสีมันสีครีมมันก็สีของไหลพระรอดลำพูนนั่นแหละนะครับสูตรการสร้างน่าจะเป็นสูตรการสร้างเดียวกันกันกบพัสกุลของลำพูนต่างๆนั่นแหละเนื้อดินเนี่ยนะฮะนี่เนื้อดินการเผาดินนะฮะน่าจะเป็น สูตรการสร้างเดียวกันที่เขาระบุนะฮะน่าจะเป็นตามนั้นแหละตามที่เขาลงไว้คือลำพูนอันนี้เช่ามานะฮะเช่ามาหลักร้อยเป็นการเช่าพระที่แพงอีกอีกองหนึง่งสำหรับผมคือแพงนะองละสามสี่ร้อยเนี่ยสามร้อยกว่าบาทองละสามร้อยกว่าบาทนะฮะองละสามร้อยเอาไปแพงอยู่ดีนี่เพราะว่าเป็นพระไม่รู้ที่แต่ว่าเราชอบงานศิล เออการเล่นพระไม่จำกัดว่าต้องเป็นหลักเป็นนู่นเป็นนี่หรอกมันก็หลายทางหลายแนวทางนะครับเอออันนี้ก็คือชอบในงานศินละปะนะครับชอบที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพบเจออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยพบเจอแล้วก็เช่ามากะว่าจะไปเลี่ยมพลาสติกนะฮะแล้วก็แขวนเหมือนกันนะองค์เนี้ยองค์จะใหญ่หน่อยแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะดูสวยงามดีหรือใครดูไม่สวยมีใครดูไม่สวยบ้าง <c oughs> ใครดูพระองค์นี้ไม่สวยบ้างเออคอมเมนต์หน่อยเห็นไหมฮะ ดูลักษณะลักษณะงานออกแบบแล้วนะครับถือว่าทําได้สวยอยู่นะส่วนพุทุกคุณก็ไม่ทราบว่าเทวาอารักษ์เทวดาจะมาเฝ้ามาอะไรจุติในองค์พระหรือเปล่านะับผมว่าถ้าเป็นพระที่ผ่านพิธีการปลุกเสกบวงสรวงมาก็จะมีพุทุคุณแต่ถ้าพระที่ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกมาก็ก็ถือว่าเป็นที่ยึดของ ใจเราแล้วกันแขวนแปบลบว่าแขวนเอาความสวยงามเออแขวนเอาความอุ่นใจเราก็ไม่ได้แขวนองค์เดียวไงเราก็ไปก็เรียกนะไปแขวนรวมขององค์อื่นด้วยอันเนี้ยอาจจะเอามาเป็นไว้สร้อยนอกก็ได้เอามาเป็นแบบว่าแขวนให้ดูเป็นงานศิละปะเป็นงานที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยส่วนสร้อยในแล้วก็แขวนอ่าพระที่เราศรัทธานับถือก็แล้วกันถ้าจะแขวนเดียวก็ได้นะเพราะเราถ้าเราไม่ได้คิดว่าจะ จากจะเน้นไปทางพุทธคุณถ้าเราไม่ไม่อยากจะเน้นไปทางพุทธคุณแบบว่าเออไม่ได้ซีเรียสเรื่องพุทธคุณว่าจะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วก็แขวนเอาความสวยงามเอาความชอบก็ได้ก็ไม่ผิดนะฮะก็ไม่ผิดก็ได้เหมือนกันโดยแล้วแต่ความชอบการเช่าพระนะฮะโดยเฉพาะพระไม่รู้ที่นะฮะพระไม่รู้ที่หรือพระกลุต่างๆนะครับก็เช่าเอาตามที่เราสบายใจนะครับสบายใจแล้วก็ที่สําคัญก็ต้อง สบายกระเป๋าด้วยนะครับสบายกระเป๋าด้วยไม่ใช่ซื้อตะพึดตะพือแบบผมเออซื้อตะพึดตะพือแบบใครละ่ะแบบผมนี่แหละนะฮะแล้วก็เช่าเอาที่เราสบายใจนะฮะสบายกระเป๋าเรานะครับในส่วนของวัตถุมงคลนะครับยังมีอีกหลายรุ่นหลายอย่างหลายแบบค่อยๆศึกษาดูไปนะครับผมอ้านะครับใครดูแล้วไม่ชอบบ้างองนี้ผมดูแล้วผมชอบนะสีสันการเคลือบ เนาะไม่ได้ว่าความโก่งความเก่าอะไรหรอกแต่ว่าก็เรียกว่าเสพงานศิลแล้วกันนะครับอ,องนี้เดี๋ยวจะไปเลี่ยมพลาสติกไปเลี่ยมพลาสติกแล้วแขวนถ้าเอาไปลองใส่กรอบกรอบสตแตนเลสแล้วมันไม่สวยเออเอาไปใส่กรอบสตแตนเลสแล้วไม่สวยนะครับก็เลยจะไปเลี่ยมพลาสติกแทนอ,องนี้ก็จะเป็นองค์อีกหนึ่งองค์ที่ผมจะแขวนเหมือนกัน,นแขวนเอาความสวยงามนี่นะฮะเดี๋ยวเราทําการจุดทูบบนบานสันเกาจุดทูบบอก ขออาราธนาคุณพระพุทธมาช่วยคุ้มครองนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะฮะเออนี่เห็นไหมนะก็โอเคนะฮะเอาสำหรับรายการไลฟ์าสาระนะฮะวันนี้ก็เบาๆหน่อยนะะชมพระที่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้มีในเขาเรียกไม่ได้มีในสารระบบนะฮะไม่ได้มีในสารระบบไม่ได้มีในการความต้องการของตลาดในการหมุนเวียนตลาดนะครับก็ เป็นพระที่เขาเรียกอะไรนะเช่าด้วยความชอบนะครับเช่าด้วยความชอบอชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นนะครับผมก็ใครที่ไม่มีอะไรดูดูเพลินเเนาะข้อมูลอะไรอาจจะไม่ลึกไม่ลึกไม่ได้มีอะไรให้ชัดเจนเพราะว่าทางข้อมูลต่างๆที่เขาลงไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรลงไว้อย่างชัดเจนก็ลงแต่ว่าเขาก็เล่นไปเล่นไปทางของพักกุลาพูนเนื้อเคลือบเนื้อกระเบื้องเครือบ นะครับก็ไม่ได้มีใครแบบมาแนวทางทางสายอุธยาแต่บางข้อมูลเขาก็ลงเป็นทางอายุธยานะเออแต่ส่วนมากเขาจะลงเป็นของลำพูนเอ,อ้านะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์นะครับอืมเป็นพระโรงงานก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะผมมองเป็นงานศิลปะเืมเป็นอันที่ชอบตัวเองชอ,ชอบแล้วก็เช่ามาแล้วก็มาทําคลิปเล่าสู่กันฟังในสไตล์แบบผมนี่แหละรายการไลฟ์าสาระ ไม่มีสาระอะไรเลยนะเอาโอเคนะครับผมจะชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอก่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ